สวัสดีครับใครเนี่ยคือวันนี้แบบเป็นฟิลช่วงเย็นบรรยากาศจำเย็นก็เลยเข้ามาสวัสดีครับพี่พาร์ทคิดถึงนะครับญี่ปุ่นโอ้ยคุณใหญ่สวัสดีครับนี่ฝังน้ำมาดูนี่อะไรไม่รู้สวัสดีค่ะมาอยู่กับชาวเลี้ยงลูกหมูสั่งน้ำอดกินนะเขาไม่สั่งน้ำอดกินนะไม่กินเอออุ้ยอันนี้พี่เตยเขามาดูวันนี้พี่เตยลูกเจเกอร์อ่ะไหนพี่เตยเนี่ยพี่เตยบอสเนี่ยอ๋อพี่เตยสวัสดีค่ะพี่เตยนี่ดูแลเราดีมากไม่เลยเอาหนูไม่ได้หนูเลยพี่จ๊อบสวัสดีครับไม่ทำงานเหรอครับมียูสุปนะเอาไหมเนาะไม่เอาเหรอเอามีอะไรบ้างเอาเดี๋ยวทำอะไรนะอาจจะเอาเอสเปรสโซ่อะไรนะพูดดังๆเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ยูสุไหม no no มันไม่เหมือนสตาร์บัคไงใส่นมปกติเนาะหวานน้อยหวาน 15% วันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เป็นวันช่วงแบบฉันยามยามเย็นอะไรเงี้ยจักรพรรดิชอบอะไรมาเอเลี่ยนมาจากไหนเนี่ยใครแอบใช้แอปใส่ฟิลเตอร์หรอในใส่เขาสดเขาสดฟิลเตอร์สดทั้งนั้นใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์อะไรใส่ไม่เป็นน่ารักดีอืมคือน้องพี่นิวสวัสดีครับมโนมโนอะไรฮะผมสวยนะคะหน้าก็สวยค่ะขอบคุณครับพี่หย่อยคิดถึงนะไม่ได้เจอนานเลยกินนะชงกาแฟมาให้อืมไปฝึกปั่นเม็ดกาแฟก่อนเนี่ยกาแฟเอาไหมทุกคนยิ้มไม่ยอมกินอุ้ยเจ๊รถมาแล้วอะเนี่ยเห็นมั้ยมีใครอยากกินกาแฟมั้ยครับกาแฟมีแบบมีผักด้วยนะเนี่ยคืออยู่ที่การจินตนาการกลับมากันก่อนพี่เนสรีบมาเลยบอกเจมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยน่าจะไปถึงประมาณ 5:00 นจะดูพี่เจนแล้วมาเลยนะ 5:00 นเพราะว่า 6:00 นมันสายไปเพราะเดี๋ยวรถตู้มาแล้วเดี๋ยวจะออกไปแล้วเดี๋ยวให้ทางทีมงานอย่างยิ่งใหญ่ติดต่อไปนะครับเนสศิรภพเมื่อไหร่จะได้เจอกันใครเนี่ยฮัลโหลเดินซื้อของอยู่ซื้อทั้งวันวันเนี้ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาผงนั้นมาด้วยอ๋อเดินซื้อของดูไลฟ์สดสี่กุมารหรอรอติดตามเลยนะสปอยคอนหน่อยโอ้โหบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเราเคยจัดมาแล้วก็เท่าที่ผมได้เล่นมาเนี่ยเวลาเขาเหลือโอ้พี่ดิวเวลาเนี่ยเขาเหลือจะตายดูเท่จังมุยิมสวัสดีครับพี่ป้าวันนี้ทำบุญไหมครับวันนี้ปล่อยอะไรดีหรือว่าปล่อยยิมรอดูพี่เจ็ดคืนนี้นะครับสำหรับใครที่รอดูพี่เจ็ดนะผมบอกเลยพี่เจ็ดออนแอร์คืนนี้นะเวลา16:15นะที่ทางช่องวัน31นะครับและสามารถดูย้อนหลังรีเทิร์นรีถ่ายได้สามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชาแนลนะครับเวลา17:15เป็นต้นไปนะและสามารถดูอันคัทได้ที่ IGE นะครับซึ่งมีหลายฉากหลายซีนมาที่หายไปนะครับกีฬาสีมาแน่วันนี้แน่นอนครับวันนี้มีกีฬาสีแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่เฉลยมากขึ้นนะฮะยังก็ต้องรอติดตามดูนะครับรอดูกันเลยครับเจ๊รถบีบแต่แล้วใช่พี่เจ๊จัดการเลยไม่กล้าพี่จอดได้ครับจริงเหรอจอดได้เหรอโอเคอ๋อมีป้ายอยู่นี่โอเคไม่เป็นไรนะเออจัดการเราดูพี่เจ๊นะคะสำหรับสีเหลืองสู้ๆรีทันรีรันเว้ยพวกตัวดีใช่ไหมวันเกิดหน่อยตำรวจนายครับผมมีคนมามอบตัวครับผมครับเชิญเข้าคุกได้เลยครับจัดการเลยครับอืมเฮ้ย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 
โห้ยเขาเป็นลมไปแล้วครับนายครับเขาเป็นอะไรอ่ะวันนี้เตอร์บอกว่าอะไรไม่ใช่แค่เข้าคุกไม่ใช่ไม่ใช่แค่กล้วยที่หอมแต่อะไรหอมแก้ผมก็หอมกันนะไม่ก้นเจ๊มาคาราติดใต้ตาทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้เจ๊ช่วงนี้เจ๊เหนื่อยสงสารรถอ่ะพี่เลี้ยงสวัสดีครับไม่ทำงานเหรอครับวันนี้พี่เลี้ยงกุ้งคำทักทายไม่ค่อยจะดีพี่เลี้ยงกุ้งอยู่ไหนมันก็ทักทายอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้รอกาแฟอยู่นะทุกคนแป๊บนึงรอกาแฟหรือแกฟ้าแกแล้วนะกี้พี่เจกับน้องมาน้องเลี้ยง EP 5เราไม่ใช่หรอคะสปอยไปแล้วค่ะอุ๊ยสปอยได้หรอบอกไปแล้วพร้อมไปอ่านรีแอคจริงๆวันนี้มี4คนสปอยทำค่ะพี่เลี้ยงบอกทำค่ะพี่เค้าแอบเห็นแล้วพี่เค้ารู้สึกว่า EP 5คือ EP ที่แบบหลากรสจริงๆคือหลากรสก็คือรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มมันยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นแบบขึ้นๆลงๆแบบเฮ้ยเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวขึ้นลงก็คือตื่นตันเข้าลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์หรือว่าฟุกุสวัสดีจ้าฟุกุพี่มาดีจ้าฟุกุมาสอนเต้นหน่อยเร็วอุ๊ยเจ๊หลังกล้องเอาหน้าเข้ามาหน่อยเจ๊พี่นิวบอกให้เอาหน้าเข้ามาหน่อยเอาหน้าเข้ามาหาพี่นิวหน่อยไหนใครนะพี่นิวสวัสดีค่ะกราบหน่อยกราบพี่นิวหน่อยสวัสดีค่ะไม่ใช่แค่แก้มเครือที่หอมแต่แก้มเครือก็หอมเฮ้ยก็เห็นน้องเล่นกันนะกีดพี่บิวสวัสดีครับพี่ถึงมากมากเลยฮะจะมี EP 2ไหมนะนิ้งหวัดดีจำกันได้หรือเปล่าเพื่อนสมัยตอนมัธยมหนูไม่ต้องไปหนูบอกคนเลยตอนเนี้ยวันนี้มาทำอะไรบอกเขายังวันนี้มีคอนเสิร์ตรับกับนอกค่ายนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วพี่สนุกแข่งมาแล้วพี่สนุกก็แข่งมาแล้ววันนี้มาซ้อมวงกับมาซ้อมวงร้องท่านเดียวก่อนจะไป DMD 2ก็คือสามารถไปเจอเราได้ในวันที่16นี้ใช่16นี้นะเราสามารถเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตพี่สนุกนะครับมีท่าป่าสามัคคีเราสามารถเจอกันที่คอนเสิร์ตพิษณุนะครับมีพี่มีนมีพี่ต้นน้ำนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกมากมายเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งหลุดไปนะเพราะบางคนยังไม่ได้บอกจริงเหรอเยอะไม่จริงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลเลยนะเจ็ดมั่วคาเนสจำได้จ้าสวัสดีจ้าคือวันนี้ดูเหงาอ่ะเพราะว่าวันนี้อ้วนกับเจออยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าไม่รู้นัดมาทำไมตั้งแต่เช้าหนูถามในงานลูกมีงานวันนี้อ้วนกับเจอว่าถ่ายงานตอนเช้าใช่ไหมเมื่อกี้เราไปมาซ้อมวงมาซ้อมวงแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัดรีแอคกันต่อนะคะอุ้ยดูพร้อมกันเหรอคะยะก็ดูพร้อมกันทุก EP อยู่แล้วหลอกเกินไม่ได้มีแค่2คนนะ EP นี้ EP นี้มีหนูคุยกับใครหนูต้องเอาหน้าเข้ามาด้วยไม่เข้าไปข้างในนะเขาไม่ดีไม่อยากโชว์ความน่ารักเยอะก็แบ่งคนอื่นดูความหล่อบ้างจริงของเงินใครมาของเงินเราอะต้องโอนเงินมาใช่เพราะตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ากาแฟแม่จ่ายเหรอคะเขาจ่ายแล้วครับก็เราจับของเงินอ่ะฮายน้องยิมมีคนบอกฮัลโหลฮัลโหล I am สปอยมาอีสองคนคือใครใครอ่ะแถวนี้แหละใครไม่รู้พี่ออฟหรือเปล่าก็บอกเจมเลยเนี่ยเตอร์ยิมพี่ออฟพี่ชีวินบอกเจมเลยโอ้ยเนี่ยหนูโป๊ะไปเลยไม่พูดถึงพี่เจมพี่เน็ตน่ะบอกไปแล้วแกจะป้นฉันตลอดไม่ได้ไม่ได้ปะคิดถึงพี่เคยเห็นไหมพี่เตยบอกว่าคิดถึงพี่เคยคิดถึงพี่เตยเหมือนกันกราฟอยากพาเตยยิมไปทัวร์ทั้งในไทยเขาไม่ค่อยว่าสิเขาอยู่กับบอสช่วงนี้วันนี้รักยิมแล้ววันนี้ไม่รักเตอร์หรอจ๊ะตายละคือวันนี้เราจะมาทอล์คโชว์นะฮะเราชอบทอล์คโชว์นี่ผมมาฟุบหลับโชว์ด้วยครับจริงๆมีเกมบอร์ดครับถ้าเล่นด้วยจริงๆเราบอร์ดเอ้ยบอร์ดเขาเรียกบอร์ดเกมไม่ใช่บอร์ดบอร์ดบอร์ดเกมอยู่ใน IG อ๋อ sorry วันนี้หนูเล่น TikTok กันนะน่ารักเลยนะอยากเห็นแบบเดียวๆมั้ยไหนขอดูได้ไหมจำบทได้ไหมท่านครับท่านครับโอ้เนี่ยท่านครับผมเนี่ยตรงติงกองจริงพี่ก็จริงแต่พี่เนี่ยก็ตีนผมก่อนเสมอกันเสมอกัน 3-1 มันจะเสมอได้ไง3น่ะ
ครับดีนะมีหมอเฮ้ยโอ้โหถามพี่ๆแม่ๆนะว่าอยากเห็นอะไรใน DMD 2ของเราอ่ะอยากเห็นเต้ยยินทำอะไรใช่ทุกคนมีใครเตรียมกดบัตรวันพรุ่งนี้แล้วบ้างพรุ่งนี้กดบัตรแล้วนะทุกคนก็เราถูกล็อกกันเรียบร้อยแล้วถูกล็อกถูกล็อกโชว์ไปแล้วเจอแน่ครั้งนี้ล็อกได้แล้วไปซ้อมหนักมากเลยใช่ไหมซ้อมหนักมากยับไอไอซียังเขาคิดถึงคุยอีกหน่อยเถอะโถก็นึกว่าให้ไปคุยในรถก่อนโอเคไปคุยในรถแสงในรถไม่สวยเออหนูอยากกระทืบเท้าสิครับนี่เตรียมแล้วกี่โมงเตอร์ยิมพรุ่งนี้กดบัตรกี่โมงเที่ยงลูกพรุ่งนี้กดบัตรเที่ยงนะครับทุกคนบอกเลยว่าDMD Land 2คือมีโชว์แบบเยอะมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบแยกแลนแล้วก็แบบมีการมิกผสมรวมกันแต่ละแลนบ้างอาจจะแบบแยกเจนบ้างอะไรประมาณนี้ครับทุกคนหมดได้เลยว่าแยกหมดอ่ะเราลองปิดไลน์แม่โดนหนูจะหลุดไปหมดแล้วเลยตอนนี้ถามอย่างอื่นสิอ่าอย่างเช่นสมมติวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้ไปทำอะไรต่อวันนี้กินข้าวมื้อเดียวครับวันนี้กินอะไรอ่ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดวันนี้ผมกินข้าวมือเดียวครับเพราะอีกมือทำอย่างนี้อยู่เย้เย้คนเดินผ่านไปตกใจพร้อมครับพร้อมมือเราละคุณมากคำทักทายจากตุรกีตุรกีสี่โมงครึ่งแล้วใครบอกว่าปอมมากพูดแน่ใครพูดแล้วปอมมากต้องเจอกันหน่อยใช่ไหมเดือนนี้เรามีงานไหมนะเดือนนี้มีงานไหมเดือนนี้เดือนนี้ของเต้ยยิมก็มีคอนเสิร์ตแล้วหนึ่งมีวันที่มีวันเผื่อเจอทุกคนมีวันที่16นี้แบบที่เป็นแบบอีเวนต์วันนี้วันที่8ใช่ไหมครับยับเรามีแต่งานแบบเป็นตารางปิดเพราะว่าช่วงนี้เราซ้อมหนักทั้งเรียน acting แล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตซ้อมร้องซ้อมเต้นไหนจะซ้อมแหล่อีกนะมีไหมจริงเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้เงินเยอะมากไงก็ฝากส่งช่องด้วยนะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช้เงินใช้ทำอะไรซื้อหวยซื้อความรักเออเฮ้ยมีงานใกล้ๆนี่แต่ยังไม่บอกแต่ด้วยนะไม่ให้ดูแต่จะได้สปอยถูกไม่เอาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวแอบบอกทุกคนเองหกโมงสั่งข้าวได้ไหมคือจิตใจวนเวียนอยู่กับข้าวน้ำขนมข้าวเนี่ยวันนี้กินข้าวมื้อเดียวอยู่เลยแต่หนูกินเยอะไงกินเยอะแล้วกินขนมหนูกินอะไรอีกสับปะรดที่พี่เนซื้อมาหุ้ยแกงกะหรี่สามชิ้นแล้วก็น้องยิมกินอะไรข้าวโพดทอดที่พี่เนซื้อมาฝากทุกคนไอติมน้องยิมซื้อกินหมดทอดแมกนัมสองอันรีบบอกเก็บตังค์รอเลยจริงสปอยเท่ากับรู้หมดผมอะความลับอยู่ที่ผมเยอะผมจะบอกให้หมดนี่ไงก็วันที่29ไงไฟนอลนี้ถูกใช่ปะเออใช่ไฟนอล EP 29ยังไม่ประกาศก็บอกไว้ก่อนไม่แต่ว่าอาจจะมีไงตอนจบอะตรงกับวันที่29อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไงเราก็จัดไฟนอล EP ก็ไงทุกคนก็เตรียมตัวก็คือทุกคนล็อกวันที่29ไว้เลยจริงใช่แล้วก็ล็อกเงินในกระเป๋าไว้เพื่อ 1,400 คนมีที่อยู่ประมาณ 1,000 ที่ทุกคนมาให้หมดเลยแป๊บนึงหนูไม่ไม่ถึงหรอกพี่นิวจัดงานให้หน่อยสิความลับที่ผมก็เยอะฮะอะไรเนี่ยพี่นิวไม่เรียกเลยนะวัดเหมยโลอาเขาเห็นนะยายิเตอร์เขาเจ็บไหมลูกเหนื่อยไม่ได้29กลับบ้านกลับวัน30ได้ไหมได้ไหมเจ๊จริงๆเขาเกิดว่าได้ดูร่วมกันตอน29เพราะว่าปีใหม่นี้คือจะแบบไปด้วยความสุขอ่ะไม่ผมว่าทั้งความสุขทั้งความแซ่บอ่ะบอกเลยบอกเลยว่าฮิวใจได้ถึงปีหน้าคือเขาเรียกว่าแบบ
หอบความสุขกลับบ้านได้เลยอ่ะอย่าเพราะว่ายิ่งคริสต์มาสยิ่งปีใหม่ยิ่งจะมีบรรยากาศอารมณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งช่วงปีใหม่เป็นช่วงธันวาที่แบบสำคัญมากๆและยิ่งมีงานช่วงธันวาด้วยยังไงอู้แม่มอนสวัสดีค่ะไปเรื่อยแล้วไม่แต่ถ้าเกิดว่าใครเขาไม่ได้แบบไปเที่ยวอ่ะดูย้อนหลังได้อีกยาวๆเลย8 EP ใช่8 EP ช่วงวันหยุดใครไม่รู้จะทำอะไรก็ดูพี่เจต8ตอนเลยอ่ะเตอร์ยิมคืนเลยอะไรเนี่ยเตอร์หยิกคืนเลยพี่อนุญาตอะไรพี่เตอร์หยิกเตอร์หยิกน้องยิมคืนเลยเมื่อกี้น้องยิมหยิกพี่เตอร์ไงเข้ามันหยิกอากาศแรงมากเธอคุยกับแม่เราให้หน่อยดีแม่ อัดคลิปไปเลยอัดคลิปไปให้แม่เลยแม่หนูขอยืมลูกแม่มาดูคอนเสิร์ตวันที่29นี้ได้ไหมไฟนอลไฟนอล EP วันที่29นี้ได้ไหมเอาหน้าเพราะเดี๋ยวเรากลับวันที่30ได้ได้ครับแล้วก็มาคอนเสิร์ตวันไหนอีกครับมีหลักๆเนี่ยมี29แล้วก็13ปีหน้าอีก13ปีต่อมาเหรอแย่สำหรับคนที่13ปีหน้าเลยเหรออืมปีหน้าไม่ใช่มกราไม่ใช่มกราปีหน้าแต่อีก13ปีเราเจอกันใช่เพราะผมจะทำฮอลลีวูดโอ้ใครเข้ามาอีกอุ้ยพี่เจนเจ้าของเพลงอันนี้เนี่ยเจ้าของเพลงคนกลางใจเข้ามาเจนอะไรเขารุ่นเดียวกับเราอ๋อเจนเจ้าของคนรองเจนนิดไงหมายถึงพี่เจนนี้คนไม่ใช่คนกลางคนกลางใจก็ที่บอกคนกลางใจคนกลางใจหนูคนดูอยู่ 48,000 คนหนูพี่เจนนะขอบคุณครับโอเคเออพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หญิงเอาหญิงที่เคยทำงานกับเราอ่ะอ๋อแล้วเขาบอกว่าติวเตอร์ไม่คุยกับเขาเลยคุยไม่คุยเขางอนแล้วเห็นไหมเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยพี่เตอร์ยืมคนกลางใจหน่อยเป็นไงนะตึงตึงตึงอะไรไปดูไม่เป็นไรเขาจะได้แบบไปดูซีรีส์เราพี่เจนคนกลางนะครับรอเพลงผมได้เลยนะทุกคนเนี่ยเพลงปีใหม่ไงอุ้ยหนักโอ้เห็นไหมล่ะปล่อยให้ไรรอเพลงผมได้เลยนะรอเพลงผมได้เลยอุ้ยหลุดช่างเถอะมีแน่นอนใช่ไหมจ้ะถ้าหนูอยากให้มีเดี๋ยวเจ๊เสกให้เลยโทรหาพี่อ่ะก่อนตูตูตูไม่รับเลยนะเดี๋ยวไม่สัญญาขาดนะเดี๋ยวทำงานครับให้พี่ยังทำงานเถอะคือวันนี้ก็ทอล์กโชว์เพราะว่านานๆทีจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินข้าวกันเนี่ยทุกคนเสนอเมนูได้ไหมว่าอยากให้เตยยิมกินอะไรไก่ทอดเดี๋ยวเขาเสนอกุ้งมังกรย่างมาทำไงแล้วเดี๋ยวก็หาไม่ได้เจก็กินสวยเลยสุกี้สุกี้สุกี้กินบุฟเฟ่ฮะกินที่นี่รถติดมากครับทุกคนพวกเราอยู่สั่งคู่พันมาเลยสั่งคู่พันมาเลยกดบัตรมาหลายเนาะพรุ่งนี้ไงเวลาย้ำเวลาอีกทีนึงยามเที่ยงคืนรอเล่นเที่ยงวันเที่ยงวันพรุ่งนี้นะฮะกดบัตร DMD Land นะครับสำหรับใครที่อยากมาดูนะสามารถกดได้ที่ Thai Ticket Major ครับพูดให้เลยครับกำลังคิดอยู่กดบัตรวันไหนนะงาน29เดี๋ยวต้องรอประกาศมานะแต่นี้แค่แบบเป็นสายลับที่ออกมาไม่ใช่คือยี่วันที่29มันตรงกับ EP 8พอดีฮะก็เลยตีความว่าเราอาจจะดูพร้อมกันในวันที่29 yes เราได้เจอก่อนปีใหม่จะได้หายคิดถึงบ้างเราจะมาเจอทีหลังปีใหม่ใช่เราปีใหม่ก็คือวันที่13ปีใหม่เราไม่เจอกันกินไก่ทอดกันเถอะผมจะไปต่างประเทศไปกับใครฉันจะไปกับคนเดียวก็รอเตอร์ชวนเจอไม่ชวนอ้วงอ่ะเจอเขารับงานไปแล้วอ้วงก็จะไปเที่ยวของอ้วงอ้วงใจร้ายอื
หนูรับงานแล้วถ้าเจ้เป็นอ้วงอะเจ้จะอยู่ให้กำลังใจเจ้แล้วเช้าเจ้ก็พาเจ้ไปเที่ยวแล้วอ้วงง่ายใหญ่อะอ้วงใหญ่หน้าใหญ่อ้วงก็ได้เป็นกำลังใจเจ้ไงเดี๋ยวเจ้ก็จะแบ่งค่าขนมให้อ้วงถามเจ้อย่าง10บาท20บาทถามเจ้อย่างสักนิดนึงอืมคืออ้วงอะจองตั๋วเรียบร้อยแล้วทำไมกับลำพูนต้องจองตั๋วด้วยหรอเอ้าเครื่องเครื่องบินไม่ได้ขับรถนึกอะไรอยู่ลูกพูดอะไรเขาคือกำลังคิดอยู่ไม่รู้คิดกำลังคิดแต่คิดไม่ออกแล้วลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรจะพูดแต่ยังไม่พูดแม่ลืมไปแล้วไงว่าจะพูดอะไรไปทำงานต่อแล้วแอบแวะไปดูอ้าวน้อยใจนะแอบไปทำงานต่อจองตั๋วไปไหนจะรักเธอยิ้มทำท่าอะไรเนี่ยทำท่าฉันรักเธอให้ดูหน่อยนะหอมรักใครอ่ะทำให้ผูกดิยิ้มกลับบ้านบ้างแม่ครับหนูแอบกลับไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครรู้หรอกแม่ยังไม่รู้เลยจริงเพราะแม่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่บ้านมันตอนนั้นแอบกลับบ้านไปจองเพราะจองตั๋วตอนคืนนั้นแล้วก็บินเช้าเลยแบบตีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็บินไปแล้วก็ที่บ้านไม่มีใครรู้ก็ตกใจเพราะที่บ้านไปเที่ยวทะเลกันหมดเกือบแล้ว ดีนะโทรไปก่อนเราจองตั๋วไปเที่ยวน่านไม่ใช่หรอไม่ไปเคยไปแล้วตั๋วแพงทีนี้ไม่กลับบ้านนะตั๋วแพงอันนี้พูดจริงเจอพูดนี้ที่ครูเบิร์ตบอกวันนี้ว่าเดี๋ยวเราจะพูดกับแฟนคลับว่าอะไรพูดผ่านจอให้คุณพ่อคุณแม่ฟังพูดว่าอะไรอ่ะบ่ได้ปิ๊กบ้านนึงอะไรอ่ะที่ครูเบิร์ตสอนที่ปีเตอร์ที่ออฟฟิศบอกว่าเราจะต้องแบบทำงานใช่ไหมพอเราทำงานเราอดกลับบ้านเราก็จะบอกปิ๊กบ้านนึงอีพ่ออีแม่เออบ่ได้ปิ๊กบ้านนึงอีพ่ออีแม่อย่างเงี้ยไม่ได้ปิ๊กบ้านเนอร์อีปอยแม่จะอยู่ยักงานอยู่ที่กับพมมาได้กับไม่เอาจะประชาเอาประชาอ้วงเอาประชาอ้วงเลยอู้กับเมืองจักน้อยให้แฟนคลับเราได้ฟังจักน้อยอย่าลืมมาดูวันที่29เอาวันสำคัญ3วันก่อน16 29แล้วก็13ไปไหนหนุ่มน่านบ้างสิครับจริงก็สำคัญทุกวันนะทุกคนทุกคนก็มาเจอพวกเราทุกวันเลยคือผมจะอยู่ตรงนี้จนกว่าคนจะเข้ามาดูครบ 5,000 คนโอ้โหสงสัยมาได้ถ่ายแล้วเนาะเรียกกันเนาะขอนอนนี่เลยละกันพูดภาษาอ้วงกำเนิดหงายกีไม่พูดไปจอยื้อน้องเหนื่อยนักมากจากใจของน้องเชฟน้ำเปล่าด้วยสิอุ้ยสีกระเป๋าเหมือนรถคันนี้เลยนะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงอดเจอนี่ไป25อดเจอเลยเอ้าแล้วทำไมไม่มาให้มันตรงกันไปไหน25ไปไหนเรามีนัดกันอุ้ยแฟนขับรถมาอันนี้อย่างนี้อาจจะใครรักใครเจอก็คงเข้าใจเนื้อยาวยาวยี่ยิ้มกินอะไรถึงได้น่ารักขนาดนี้นี่กินเตอร์อร่อยจบไอโนอะไรก่อนอยากใจจะฉันต้องทำงานเนื้ออะไรเนี้ยหน้าเธอแสงสวยมากน่ารักหรือเราโดนแกบอกใช่โดนบล็อกยังโดนบล็อกแล้วเข้าไปบล็อกใครแรงมากอุ้ยคุณ BM โอ้ยเดี๋ยวไม่ทักไม่ทักคนนี้ไม่ทักคนนี้ไม่ทักคนนี้ทักหน่อยเดี๋ยวน้อยใจเสียใจโทรไปแล้วโทรไปแล้วแบบบอกเหตุผลแล้วทำไมถึงไม่รักพ่อพรุ่งนี้ช่วยกดบัตรได้มาแล้วสาธุขอให้กดบัตรได้ทุกคนใครที่มาดูไลฟ์นี้เจ๊น้ำเปล่าหนูอะเจ๊คิดถึงติวเตอร์นะเจ๊อะไรนี่พ่อ
พอเบิ่มพอเบิ่มยิมบล็อกเราทำไมใช่หนูเราไม่บล็อกแฟนคลับนะเอาหรอบล็อกไปแล้วไม่ได้บอกน้ำสูงมากคืนนี้คุณจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นกินหรือว่ากินผู้พันคืนนี้เราจะกินพิเจนนะฮะเราจะกินแป้งโทรมาแล้วงอนเองนะอืมไม่ก็โทรไปคิดถึงแต่แบบว่าขอเรียนสิบนะได้ไหม I'm not known ไม่มีสักกระบาดไม่มีไหมไม่มีน้องยิ้มยื้อมาไม่ยื้อเลยโอ้โหดาราไม่มีตังค์ยิ้มบล็อกแฟนคลับค่ะโดนยิ้มบล็อกค่ะเนี่ยข่าวลืออีกแล้วจริงบล็อกสิพี่เตยไม่เจอเลยอ่ะเห็นไปอยู่กับนู่นนี่นั่นเงี้ยช่วยพรให้กดไปให้ได้หน่อยครับยิ้มไลฟ์กี่นาทีอุ้ยวันนี้ยิ้มถือว่ายิ้มไลฟ์นานมากนะฮะก็เผยเกือบชั่วโมงเพราะวันนี้อยู่กับเจอก็ให้ต้องไลฟ์นานหน่อยเราว่ายิ้มบล็อกเราจริงแหละเพราะจีบเตอร์หรอใช่ขอเล่นหน่อยไม่เอามีงดเลขดูแลตัวเองด้วยนะดูพี่เจ๋แล้วเนี่ยเห็นคนบอกว่าวันนี้มีหลายหลากหลายอารมณ์มีหลายซิทูเอชันมากโอ้ยหลายซิทูเอชันงานเยอะประกาศเมื่อไหร่เราอยากเขาดาวกับแกมาเขาดาวในใจด้วยได้ไหมเพราะว่าไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยิ้มบล็อกฉันฆ่าหนีด้อมนะทีมหล่อขึ้นอันนี้เรื่องจริงแตงคีขอบคุณครับว่ายังไงนะคะน่ารักดูสิทีมสีเหลืองไหนคะทีมสีเหลืองบ้างคุณทำผมของคุณได้อย่างไรคุณมีวอลลุ่มมากขนาดนั้นได้อย่างไรกรุณาบอกฉันด้วยมอลลี่มอลลี่พูดว่าอะไรเมคอัพมอลลี่เมคอัพแอนด์แฮร์มอลลี่แม่มามอลลี่เขาบอกว่าอยากเอฟเสื้อยิ้มมากทำไมอ่ะน่ารักดิน่ารักเพราะว่ามันไม่ค่อยจะสักดีหนูแต่ละอย่างคือแบบว่ามันไม่ใช่ผ้าใช่ไหมแล้วฝุ่นมันติดน้อยแล้วแบบมันถอดเงี้ยมันถอดง่ายผมวอลลุ่มแรงมากเขาบอกว่าผมวอลลุ่มแต่จริงๆผมบางจัดการเลยจัดการเลยไม่ใช่ความหมายเขาอาจจะหมายถึงว่าแบบว่าการทำผมให้ดูแบบหนาฟูด้วยแบบการทำด้วยช่างทำผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเราอาจจะดูแบบไม่ได้ฟูมากแต่พอทำขึ้นมาแล้วดูดีขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาอธิบายว่าผมเราบางก็เลยต้องทำให้มีวอลลุ่มขอไม่คุยด้วยสิบวันเขาไม่ได้หวังลงหัวร้านใครหวังงานไม่มีนี่ไม่ใช่ก็บอกมีวอลลุ่มน่ารักคะน่ารักครับผมมีน้ำหนักเชอะแจกำลังทำอะไรอยู่หากคุณเห็นคนนี้แล้วบอกมือของคุณเซฟพี่จอยค่ะไม่เซฟคิดถึงจังเลยคิดถึงมากกว่าอีกเพราะไม่เจอใครเลยน่าจะเจอสิ้นปีแล้วแหละมีคนบอกว่ายิมแคนยูฮักติวเตอร์นะปิดหรือเปล่าแล้วแคนยูฮักติวเตอร์แคนยูฮักคิวเคอร์ไม่เห็นพี่เตอร์เลยงานจริงพี่เตอร์ชอบแอบเดี๋ยวความหล่อมันจะกระแทกจอเกินไปวิแสงหายเมื่อกี้เกือบมองยิมอยู่ดาวไหนจะย้ายไปอยู่ด้วยตอนนี้อยู่โลกยิมอยู่ข้างถนนทุกคนสามารถหายยิมได้ก็ลองเดินหาตามข้างถนนดูข้างทางดูอะไรเจอไหมไม่ใช่ที่ไหนนะครับบางซื่อบางซื่อใครอยู่ทางขับรถทางกลับทางบางซื่อขับไปขับมาก็อย่าลืมมองทางซ้ายมือแอดเห็นว่าเราไลฟ์สดอยู่มองทางขับรถนั้นรถติดเอารถดีไม่อยู่ยืดห้าอยู่ห้าอยู่ห้า
ยการ์ตูนสวัสดีจ้าทำไมระวังเก้าอี้มันเลื่อนระวังครับสวัสดีจ้าพี่พี่ว่างเหรอการ์ตูนเลยฮะการ์ตูนอ้าวการ์ตูนเป็นน้องหรอเขาอยากจะเป็นน้องหรือเป็นพี่ก็เป็นได้ได้เป็นพี่เราแต่ฉันไม่ให้เป็นพี่หรอกนะเมื่ออร่อยเลยสี่ทุ่มเลยอยู่พี่เจ็ดแล้วใช่สำหรับจำสำหรับใครที่เข้ามานะฮะยังไงก็อย่าลืมดูพี่เจ็ดของกลางวันนี้คืนนี้เวลาสี่ทุ่มสิบห้าที่ช่องวันนะฮะแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชาแนลพี่ต้นน้ำสวัสดีครับผมยังอยู่หน้าตรงนี้อยู่เลยใครอยู่นะยังอยู่ร้านกาแฟอยู่ข้างๆอยู่เลยใช่ยังอยู่หน้าห้องอัดเอ้ยไม่ใช่ห้องซ้อมเดี๋ยวว่าเดินออกมาทักทายได้นะนี่แหละตัวชั้นคนกลางนี่แหละตัวฉันคนยิ้มใครไปฟ้องเธอว่าพี่เตยแอบไปหาคนอื่นไหมบอกสิไม่ฟ้องยิ้มก็เห็นจริงๆอ่ะยิ้มติดตามทวิตเตอร์คือเหมือนเหงาเพราะว่าแบบอยู่คนเดียวมันยาวนานวันนี้แบบได้อยู่หลายคนไม่มีคนไทยเลยพี่ยิ้มพี่ดูตัวสวยสวัสดีครับคนไทยรถติดอยู่แน่เลยวันนี้เราติดมากวันนี้วันศุกร์นี่อุ้ยตายละวะอ้าวนี่ครับพี่สนุกเข้ามาเร็วเดี๋ยวรู้ว่าไปกันแล้วพี่นุกมาทักทายหน่อยมาขายผ่านแล้วพี่สนุกนี่อยู่ทางนี้เลยทางนี้เลยอ๋ออุ้ยสวัสดีครับพวกเรานี่คือเป็นคนดีขนาดนี้เชียวผมนี่พี่จะขอเดี๋ยวต่อไปนะพี่จะแถวว่าพี่จะลาบวชให้ติวเตอร์กับยินนะสาธุเลยขอบคุณมากฉันก็รู้ว่าพวกแกไปไหนออกมาอยู่ข้างล่างกำลังไลฟ์กินหรอขอบคุณมากเลยนะคือไม่อยากกลับซื้อกาแฟยังไม่ถึงว่าจ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วแต่เดี๋ยวพี่จ่ายให้ใหม่ก่อนไม่เอาโอนเลยโอนเข้าบัญชีเลยเขาบอกไม่มีใครเจ๊ต้องเลี้ยงจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวโอนให้เขาใจโอนให้เตอร์เหรอเอาให้เตอร์แต่ไม่ใช่ค่ากาแฟหนูเจ๊ค่ะเจ๊จะแค่เขาเชื่อแล้วคุณไม่ขายแล้วกาแฟเมื่อกี้จ่ายไปประมาณ 8,200 อ่ะจริงแบ่งใช้ประมาณ8พี่สนุกจะซื้อ 2,200 มันแพงจ้ะเท่าไหร่อ่ะ590พี่สนุกกินกาแฟเหรอครับใช่แล้วผมเลี้ยงเตอร์จ่ายของที่หนูกินอันนี้กล่องร้านมันปิดแล้วครับเจ๊ร้านแบบเขาปิดเครื่องแล้วเขาปิดแล้วตอนนี้เขาไล่แล้วยังไม่5โมงเลยปิดก่อนเวลาได้ไงกินกาแฟเลยอ่ะถึงเวลาเลิกงานลูกเรากลับกันเถอะเราต้องไปรอดูพี่เจ็ดคนกลางคืนนี้อืมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์นะป่ะเดี๋ยวไปก่อนนี่นี่คนของเราไปนี่น้องขอบคุณครับถือว่าวันนี้เราจะพาทัวร์ทุกคนนี่เหมือนเราอยู่เกาหลีป่ะตรงเนี้ยบราซิลโชนินอิมยูนโฮอิมิดาเยอะฮันกับโยฮันกับซูบิดาฮันกับซูบิดาฮ่าเหมือนอยู่เกาหลีมุมเนี้ยจริงก็แบบชุดดูแบบชุดดูหนาวอ่ะแบบอากาศลบหนึ่งองศาหนาวเลยครับหนาวเตรียมหนาวก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะได้หนาวเร็วๆนี้จริงคืออยากจะบอกละเราต้องขายบัตรเกาหลีใช่ปะประกาศแล้วนี่ใช่กดบัตรวันที่3มกราคมไม่เดือนอะไรนะเดือนนี้ไม่ใช่หมายว่างานเดือนอะไรนะงานวันที่3กุมภาพันธ์งานวันที่3กุมภาพันธ์แต่กดบัตร3มกราคมจริงหรอไม่จะไปธันวาไม่ใช่หรอไม่ได้ไปไม่มีมันคือคนละงานปิดไลน์ได้ไหมลูกทำไมเราไม่ได้ไปแล้วหรอพี่หรอแล้วที่แชร์คืออะไรอ่ะไม่ใช่แล้วมันขาหนูมาหนูจำเดินผิดแล้วเอาธันวาเราไม่ได้ไปแล้วหรอไม่มีไม่ใช่ผิดไรได้จริงจังปะเนี่ยอันนั้นธันวาเหรอเฮ้ยอันนั้นมกราเหรอนี่เกือบแชร์เมื่อวานแล้วนะจ่ายกี่เดือนโอ้ยไม่เข้าใจอ๋อ
มองเจอนางเลยได้ไหมล่ะได้สิบอกมีเท่าไหร่บอกจุบอ๋อยิมเข้าใจผิดใช่ไหมเขาจะจำเดือนหนูเขากดเดือนมกราแต่ว่างานเดือนกุมภาพันธ์นี่แก้ตัวไปนะก็ไม่มีใครบอกเห็นไหมคนบอกโป้หมดเลยพูดไปเรื่อยอ่ะบอกทุกอย่างก็เมื่อวานไม่เห็นมีใครส่งภาษาก็เห็นทุกคนแบบเห็นแชร์ในไอ้ Twitter กัน3คนที่แชร์มันเป็นภาษาเกาหลียิ้มไม่ได้ลงอยู่คนเดียวก็เราไม่ไปเสิร์ช Google ไงเราเสิร์ช Google หมดเลยจริงเหรอเพราะงานแล้วงานมันจัดวันที่3กุมภาพันธ์ทุกคนก็สามารถไปได้นะวิวสวยมากเดี๋ยวขอชมวิวนึงใช่เดี๋ยวฟังผมพูดไปด้วยแล้วกันก็กดบัตรวันที่3มกราคมนะครับสำหรับแฟนมีตเกาหลีนะครับก็จะเป็นแฟนมีตพี่เจนะครับก็จะมีเตอร์ยิมเนเจมทุกคนไปสนุกแน่สนุกแน่ธันวาคมนี้จบทำไมเขาไม่ประกาศที่ใกล้ๆก่อนล่ะไม่มีอันเดียวนั่นเป็นงานปิดอะไม่ใช่โอ้ย oh my god ไม่ทันแล้วบอกไปเลยไม่ได้ไม่มีไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอยู่นู่นหนาง ี้ทุกคนอยู่นี้ห้ามออกไปที่ไหนเดี๋ยวเจ้เช็ครายชื่อให้เจ้เข้าไปดูไลน์แล้วก็แคปรายชื่อทุกคนเดี๋ยวนี้เลยเจ้เป็นสาวไซเบอร์แป๊บนึงนะจริงเร็วฟ้องตำรวจเดี๋ยวนี้แล้วฟ้องทำไมเหรอลูกเพราะเราโป๊ะแล้วไม่มีไม่ได้โป๊ะเลยไม่มีแจงจะมืดไปไหนไม่มียิมเลิกเป็นก่อนพี่ไอเพื่อนอ่านแล้วยิมแปลกอะไรเนี่ยใครเป็นแฟนคลับน้องยิมกับน้องเตอร์คือภูมิใจอุ้ยขอบคุณครับเหมือนอยู่ในถ้ำอยู่ตอนเอาจริงวันนี้เราเป็นสปอตไลท์ให้หน้าตัวเองหน่อยเพราะแม่เปิดให้นะคะมืดมากตอนนี้อันนี้ไงพี่เขาเปิดไฟให้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับน่ารักกับแต่ไฟไม่พออยู่ดีขอเป็นโหคือวันนี้เนี่ยเราจะเป็นรายการสดนะนี่คือรายการใหม่นะทุกคนจนถึงออฟฟิศเลย One Trip with Tutor Yim One Trip with Tutor Yim and ปี1ปีมีครั้งนึงone trip ก็คือขาไปออฟฟิศแค่นั้นอย่า one trip ก็คือให้ทริปครั้งหนึ่งเพราะว่าย้อนจิตปกติอ่ะเวลารถติดอ่ะคนก็จะฟังวิทยุกันใช่ไหมเพราะงั้นต้องมีติวเตอร์ยิมเรดิโอใช่นี่คือวิทยุกระจายเสียงแห่งเปิดให้ขอเพลงเข้ามาได้พี่สวัสดีครับใช่ทุกคนสามารถขอเพลงมาเดี๋ยวยิมร้องให้ฟังนะฮะแย่หากเจอเคยรักใคร oh. เจอก็คงเข้าใจ oh. เรื่องยาวอย่างนี้เข้าใจที่ฉันทำให้เจอแบบนั้นมันคือความรักยายสรุปกินอะไรกันอ่ะตอนเย็นอยากกินอะไรหรือกินผู้พันเราเรียนสถิติมาเราต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นไปได้นะคะนี่เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าบ้านเราไม่ได้รวยนะลูกบ้านเราไม่ได้รวยอายุเป็นขับยอดฮิตเขาเรียกเป็นคำประจำบ้านบ้านเราไม่ได้รวยเขารู้หมดแล้วเนี่ยคลิปไลน์นี้มีสาระเพราะมีความจริงอยู่เยอะไม่เพราะว่าเป็นคำที่พี่เขาชอบพูดเพราะว่าเพื่อให้น้องๆอ่ะเวลากินข้าวกินน้ำมันต้องกินให้หมดอย่าเหลือทิ้งหมดทุกครั้งจริงเราก็จะพูดว่าหมดจนแบบน้ำแข็งไม่เหลือแล้วกินให้หมดบ้านเราไม่ได้รวยนะลูกนี้เราจะได้รู้คุณค่าของสิ่งของแย่แต่คีบข้าวหมูทอดขอกำลังใจไปทำงานนะครับผมอยากให้กำลังใจคนที่รถติดนะครับในวันนี้ให้กำลังใจเราเองก่อนมากินอะไรบอกผมอยากแวะกินไม่แวะลูกเราต้องกลับมาถึงบ้านพอดีเลยเนี่ยวันนี้เราจะไลฟ์มาราธอนเยอะเดี๋ยววิ่งไหมล่ะป่ะลงไปวิ่งเลยลองพี่ครับจอดเลยเคยใครเลยเนี่ยมีกลิ่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมคะได้สิเพราะว่ามื้อเย็นเราต้องกินเบาๆหน่อยขอทองสมิธฟิลเตอร์ล่ะครับทองสมิธทองสมิธโอ้โหเห็นไหมล่ะกินทองสมิธจะกินทองสมิธกินทองชมิด
ครอบครัวเรามันใหญ่นะเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดเยอะพอกินกาแฟเยอะแม่สั่งปอกๆให้นะฮะพี่หนูจะไปก๋วยเตี๋ยวนะเตือนนะไม่ได้ได้ไหมครับกลับบ้านมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงร้านเดิมเหรอไอ้ที่หมูแผ่นๆใช่ป่ะก็โอเคนะที่มีเกี๊ยวอ่ะได้ไหมเส้นหมี่ต้มยำเอาเส้นหมี่เหลืองต้มยำเบะหมี่ที่เอาหมี่ขาวหรือหมี่เหลืองมันมีขาวบะหมี่เตอร์หมี่เหลืองบะหมี่ต้มยำพิเศษอุ้ยใครเข้ามาดูนี้กดพี่เลี้ยงสวัสดีจ้าสวัสดีชาวโลกแป๊บนึงนึกชื่อจำไม่ได้ใครวะคิดถึงนะครับคนนี้เข้ามาดิบูถึงเราต้องกินบะหมี่คือข้าวฟิวเลี้ยงลูก2คนสุดๆมัวมากอันนี้ไม่จริงเนี่ยลูกๆเลี้ยงจริงบทที่ลูกๆเลี้ยงเหรอโอ้โหแม่จะพูดหนูไลฟ์มาเนี่ยคือความจริงปรากฏหลายอย่างมากก็ความจริงก็คือความจริงความลับไม่มีในโลกใช่ความลับจะต้องถูกเปิดนะความลับจะต้องถูกเปิดเผยความลับไม่ใช่ความลับพี่ชีวินสวัสดีครับมามาแม่มา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 ที่ร้อยเรียนกันมามาแม่มามามาเริ่มมามามาน่าจะคิดถึงพี่ชีวินนะครับโกคาร์ทั้งปีแล้วเนี่ยไม่ได้ขับแล้วมั้งลา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 โอ้ยพี่ก้าก็เข้ามาดูวันนี้วันอะไรเนี่ยคนเข้ามาดูเยอะอย่างสวัสดีครับพี่ก้าสวัสดีครับพี่อ้อยพูดเก่งมากจริงขนาดไม่เห็นหน้านะครับจริงนี่ขนาดแค่ส่งเสียงไหมถ้าเกิดเห็นหน้านี่จะตกใจเอาน่ารักเหมือนลูกค่ะเยอะเอาจริงป้าไม่มีใครเลี้ยงใครได้สักคนเหนื่อยพี่จอยแก้วแม่เตอร์เลี้ยงได้ผมกำลังจะกลับบ้านครับทุกคนกลับออฟฟิศครับกลับออฟฟิศครับใครที่ถึงก็มาเจอที่ออฟฟิศบ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราจะไปดูพี่เจดคนลายิ้มขวาลงใจหน่อยจะไปสอบแล้วพรุ่งนี้เราจะกดบัตรได้ไหมได้สิได้อยู่แล้วขอกลมทีเคอลูกดื้อไหมจิตดีทุกคนจริงแล้วแต่วันแล้วแต่สภาพอากาศลูกลูกแม่ดื้อไหมโอ้โหดื้อมาก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 จริงๆดื้อแบบดื้อจริงลูกลูกต้องดูแลแม่เองอ่ะมันเจ๊แจ้วจริงจริงเอาละเอาละนี่แค่บอก1ส่วน10แคนเซิลก๋วยเตี๋ยวแล้วฮะบ้านเราไม่ได้รวยนะแม่จริงจะมาสั่งทิ้งสั่งขว้างได้ไงสั่งแล้วสั่งเลยไม่มีแคนเซิลช่วยด้วยเห็นที่ไม่เห็นได้ไงอยากเจอศิลปินสักครั้งหนึ่งเป็น5ครั้งเลยครับประมาณ20ครั้ง500ครั้งยิ้มแซ่บก็คิดถึงนะคะยิ้มขอหวยได้มั้ยยิ้มไม่ถูกเลยเตอร์ขอคนด้วยทุกคนขอเยอะเกินไปยิ้มไม่ถูกแล้วอยากถูกหวยเหมือนคนที่ถูกเท่าไหร่อ่ะเกือบ 1,000 ใบป่ะอยากถูกแล้วซื้อมั้ยล่ะซื้อ5ใบแล้วมันจะถูก 1,000 ใบได้ไงซื้อ5ใบก็อยากแบบมีเลขที่เป๊ะๆแล้วซื้อเลขเดียวถูกหมดก็ลองดูสิไม่ลองก็ไม่มีวันถูกถ้าพลาดก็หลายหมื่นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ46ใช่ไหมใช่เราซื้อไป46ใบอย่าบอกก็ได้อาจจะเป็นแบบคำใบ้จากงวดที่ไม่ถูกเนี่ยแต่จริงอ่ะครั้งเนี้ยงวดเนี้ยมีเลขใหม่แล้วมีเลขใหม่อีกแล้วโอเคสรุปซื้อเลขใหม่แต่กลับไปออกเลขเดิมก็ไม่แน่เพราะว่าครั้งเนี้ยเหมือนเจอป้ายทะเบียนเลขเนี้ยติดกันอยู่ประมาณหลายครั้งมากๆเซ็นมาจากเซ็นมาเซ็นเริ่มมาแล้วแต่เวลาแบบนี้ก็ไม่ค่อยถูกแต่เดี๋ยวส่วนมากปีที่แล้วผมถูก30เอ้ยวันที่1ปีใหม่พอดีอะไรเงี้ยปีที่แล้วถูก 10,000 ส่วนปีนี้ผมคิดว่า
อาจจะมีถูกอีกเพราะว่าไม่ถูกมาสังงวดแล้วถูกจริงไม่มากดจุดยาวๆไปฮัลโหลฮัลโหลอินเตอร์แฟนส์ yes แอมอินเตอร์แฟนส์งั้นขอไปแลกเงินก่อนได้ไหมได้หนูเนทเขานัดกี่โมงหืมจะมาแลกลงแลกเงินอะไรเออพี่เนทจะไปไหนก่อนจริงนี่จะถึงออฟฟิศอยู่แล้วเนี่ยจะไปมาเก๊าใครไปกับพี่เนนป้าวิมาเก๊าก็ยังซื้อบัตรได้นะคะทุกคนไม่เอาคิดค่าลิขสิทธิ์หนูอ๋อคิดค่า PR นะคิดค่า PR ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นรายการใหม่ขับแม่เนี่ยเนาะอันนี้เป็นรายการใหม่ต้องรายการใหม่อะไรลูกรายการใหม่รายการเอ่อ Radio yeah. ใช่ถ้าให้พูด30วิคิด 50,000 โอ้โหค่าตัวแพงมากหวยหวยแล้วเลี้ยงฉันด้วยนะเอ้าไม่อยากทำแล้วงานอ่ะแอะเห็นไหมนี่ฟิลน้อยใจนี่รู้เลยพี่กล้าพูดมาแบบนี้ฟิลน้อยใจไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ยิ้มเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะพูดแล้วนะทุกคนเป็นพยานเลยนะเจ๊ฝากสั่งแล้วจ่ายเงินให้ด้วยนะแล้วใครเลี้ยงยิ้มพูดว่าเลี้ยงแต่ว่าเจ๊จ่ายเงินโอเคพี่กล้ามาออฟฟิศซี่ไม่เป็นไรค่ารีแอคสองเท่าอะไรเนี่ยอยากกินโมโม่เออคิดถึงโมโม่เหมือนกันนะปกติพี่ก้าเลี้ยงตลอดเลยครั้งนี้พี่ก้าคงต้องเลี้ยงอีกแล้วค่าตัวหนูแพงไปไหมเจ้าที่รักคุณช่วยเปรียบหัวใจของคุณนั่นอะไรเนี่ยหิวข้าวนะมีทอล์กโชว์แล้วมีหลับโชว์ไหมครั้งที่แล้วไปเลี้ยงเตอร์กับเครื่องหมด 6,000 ทำไมฉันไม่ได้กินพี่กล้าบอกว่ากันหือก็คือไปไหนทำไมฉันวันนั้นยิ้มตอนไหนยิ้มที่ยิ้มตุกตุกแล้วมาเจอทีหลังอ่ะไม่อ่ะคนละวันอ๋อหรออืมอันนี้อีกร้านหนึ่ง 6,000 จำได้ไปออฟฟิศไปออฟฟิศครับอีกไปออฟฟิศครับโอ้พี่ก้าต้องมาเลี้ยงยิมคืนนะเลี้ยงสองคนนี้ไป 6,000 แล้วอ่ะจริงต้องมาเลี้ยงอีกรอบนึงไม่เตอร์เลี้ยงไปแล้วเหลือยิมพี่ก้าอย่าลืมมาเลี้ยงยิมคืนนะวันนี้เลยไหมล่ะแล้วมันดึกแล้วลดน้ำหนักจะกินไหมวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเมียชอบลูกแล้วเป็นแสนแล้วนะโอ้โหอันนี้มั่วมากถ้ารวมของยิมเป็นแสนอ่ะโอ้โหพี่ก้าไม่อยากจะพูดผู้ชายพี่ก้าคงเป็นล้านอ่ะพี่ก้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่ออฟฟิศสิน่าจะอยู่ออฟฟิศบวกหนึ่งพี่ก้าโอ้โหอะไรหนูเนสจะมาบวกหนึ่งได้ไงหนูเนี่ยเพิ่งเลี้ยงน้ำดื่มไปเองเล่นน้ำจริงนี่เราอยู่ไหนเนี่ยหนูเนี่ยไหนบอกไปแลกงงแลกเงินไม่ได้แลกแล้วมั้ยยิ้มแรงมากครับขอร้องเพลงใหม่นะเดี๋ยวลองฟังเพลงใหม่สบายครับผมขอนอนครับผมหายไวนะพี่ก้าถ้าอยากได้ข้าวต้มบอกนะเดี๋ยวเผื่อแบบกินอะไรที่มันสบายๆไงแต่ก็เห็นพี่ก้าไปทำงานอยู่นะต้องกินอะไรร้อนๆหรือเปล่าทำให้สบายอืม
เดี๋ยวไข้มันจะขึ้นถ้ากินร้อนๆรอที่เกาหลีอยากได้ขับรถปลอดภัยนะครับขับรถปลอดภัยหนูเท่ว่านะสรุปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรดีกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับกินก๋วยเตี๋ยวโมโม่จากร้านคุณกล้าครับตัวตึงเพราะยิ้มเป็นไอ้อ้วงอยากนั่งวินเหมือนถ้าทำถ้าเหมือนคนขับรถเลยใช่ตอนนี้ขับรถอยู่ต้องต้องมองทางตลอดเวลาพี่ก้าวเตอร์แอคทำไมครับพี่ก้าวบอกพี่ก้าวบอกจริงเอาข้าวต้มไปให้พี่ก้าเลยต้องโดนโดนเดี๋ยวน่าทำหัวใจให้ฉันด้วยลงเลยแล้วนั่งวินคือผมเนี่ยชอบนั่งวินช่วงเย็นมากๆมากเพราะว่าบรรยากาศมันดีมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้แบบชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกได้รับแสงพระอาทิตย์ทำให้ร่างกายเราแบบสดชื่นมากขึ้นด้วยอยู่ประเทศไหนการใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวมากผมอยู่ควรลวกติ๊กเตอร์บอกควรลวกแล้วติ๊กเตอร์อยู่ควรลวกยิ้มอยู่ควรลวกหัวยิ้มอยู่ฝรั่งเศสวันนี้เห็นหน้าเตอร์ยิ้มแล้วหายป่วยแล้วอุ้ยเราเป็นยาที่พี่เขานะยารักษาเหมือนพี่กล้าพูดไลฟ์เอาเมื่อกี้พี่ก้าบอกมาขอบคุณค่ะพี่ก้าไหนก็เดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะครับต้องมาไลฟ์บ่อยๆนะพี่แย่โอ้ยพี่สีเข้ามาโอ้โหฟ้าฝนเป็นพยานพี่สีทำไรอ่ะพี่สีทำไรผมเป็นคนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เข้ามาดูสวัสดีครับอาจารย์ขอเอนะครับอาจารย์ทำรายการไม่เห็นเรียกยิมไปเลยอาจารย์เออาจารย์เอทำรายการอยู่ช่อง7แน่เรียกยิมไปออกรายการหน่อยเดี๋ยวเอาพี่เนยไปด้วยก็ได้นี่เป็นรายการใหม่นี่คือรายการอะไรเตอร์ยิมเรดิโอเตอร์ยิมเรดิโอแอนด์ไดเวอร์สวัสดีครับลูกศิษย์นัดทานข้าวเป็นปีแล้วยังไม่ได้กินเลยได้เดี๋ยวเรียกเลยครับเรียกตอนนี้ได้เลยเพราะว่าจดคิวได้เลยใช่เจ๊ไลน์อะไรนะฮะหนูจะแจกไลน์เจ๊ในไลน์หรอไม่ไรแต่เรารับปริญญายิมรับปีหน้าครับเพราะว่ายิมตื้อยิมลืมส่งเรื่องก็เลยไม่ได้รับปีนี้ได้โปรดจุ๊บเขาเธอมีแผนมาหาหลักครับกินกุ้งเผาไม่ยิมอยากกินนะอยากกินกุ้งเผาที่มันสดสดกุ้งมังกรใช่ไหมต้องเก็บกุ้งตัวใหญ่ใหญ่เนื้อเยอะๆกุ้งแห้งไปก่อนนะลูกไม่เอากุ้งแห้งมีเตอร์แล้วเตอร์แห้งแล้วเดี๋ยวรอไปรับปริญญานะครับได้เลยครับพี่เออาจารย์เอพี่เอกันเลยตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกับออฟฟิศอยู่วันนี้มีดูรีแอคพี่เจ็ดคนการนะคะติดไหมรถไม่ติดแล้ววันศุกร์แห่งชาติติดอยู่นะ
พราะว่าอุ๊ยอยากลงมั้ยล่ะลงเลยมั้ยดูดูโอ้ไม่ใจนี่นาโอ้แล้วเตอร์รับปริญญาตอนไหนเตอร์รับปริญญามกรามีนาอ๋อมีนาซอยไปแล้วนะยิมไปดูซีรีส์ต่ออุ๊ยเสียใจทิ้งยิมได้ลงคอเจงอาจจะดูพี่เจดหรือเปล่าถ้าดูพี่เจดให้ดูหมดเดี๋ยวกินกุ้งเผาอยู่อยุธยาเผื่อนะคะอร่อยมากเลยส่งมาโอ้ให้ดูมันดิแต่พี่เขารู้ว่าน้องหิวข้าวกันเนี่ยหิวสิคือน้ำมะพร้าว20บาทแม่ไม่ดูแลเลยปล่อยให้ลูกๆโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่2คนแทบจะให้ขี่หลังอยู่แล้วลูกเอ้ยตอนนี้อยากกินหมูท้าอยากกินเค้กมะพร้าวร้านนี้น่านั่งมากเลยจิ๋วอ่ะไฟสีส้มไฟหน้าหนาวอุ้ยแต่กาแฟไม่กินแรงอยู่นะอื่นไหมมัวคุยกับผู้โดยสารคนงานไม่เสร็จไม่เป็นไรก็ทำจริงต้องนานทีหรือเปล่า1ปีกว่าเราจะได้มาไลฟ์แบบนี้มันยาวนานเหลือเกินเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดได้ไปเกาหลีไม่ล่ะเดี๋ยวจะไปTalk with me ที่เกาหลีนะยิ้มจังมีพี่เจ็ดคนกลางนะครับที่ช่องวัน31 EP 5แล้ว EP 5ก็เกินครึ่งทางแล้วทุกคนแย่ yeah. ถ้าดูสดจบแล้วเราต้องไปดูอะไรต่อดูดิบใช่ถ้าอยากดูอะไรก็อยู่เยอะหนูเรามีอันคัทที่ไอคีอีแล้ว EP เนี้ยมันเยอะกว่า EP อื่นอีกเพราะมีหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์พูดตามไปเลยลูกไม่เป็นไรอ่ะพูดมาเดี๋ยวพูดตามเราจะมีหลายเหตุการณ์เราจะมีหลายเหตุการณ์ไหนเราให้คนที่อยู่เบื้องหลังโปรโมทหน่อยสิไอ้โปรโมทมองกล้องมองกล้องด้วยก็คือวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็จะมีพี่เจคนกลาง EP 5นะคะซึ่งดูสดได้ทางช่องวัน31เวลา 4:15 นะคะแล้วก็ดูสดจบแล้วเนี่ยก็จะไปดูอันคัทที่ไอชีอีที่เดียวในโลกเวลา 5:15 แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Mandy Channel อีกรอบหนึ่งครับเก่าจบรายการด้วยสวัสดีจ้าครับเอากลับมาห้องส่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรดิโอใช่ครับเมื่อกี้เราสถานการณ์จริงที่ข้างทางนะครับยังไงก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบเป็นผู้สื่อข่าวที่แบบว่าท้องถิ่นโอเคเมื่อกี้เจอผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่อยู่อย่าล้อสิผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่อยู่เมืองนอกนะฮะโอ้โหเมืองนอกคือรายการเรารายการใหญ่ไงรายการใหญ่แล้วก็ตอนนี้เราก็กลับไปที่ห้องส่งเหมือนเดิมห้องส่งในรถเพราะว่าเราเป็นรายการสดเพราะเราเป็นผู้โดยสารห้องส่งก็เราไปส่งเราที่ออฟฟิศเย้ยิ้มยิ้มแม่เตอร์ชอบอะไรยิ้มยิ้มแม่เตอร์ชอบแกงพี่ไม่ยุ่งหน้าหยิกแก้มเหมือนพี่เคยใช่ไหมเรานั่งกินซาลาเปาทอดอยู่ซาลาเปาทอดเหมือนแก้มยิ้มเลย อุ๊ยทำไมแก้มยิ้มน่ากินขนาดนั้นหรอกลมมันน่ากินเนี่ยลูกชิ้นกลมพีเตอร์อย่ายิ้มพีเตอร์ชอบแกล้งเราอย่าทะเลาะกันเลยสองหนูคืนนี้เราไปเรียนในปี5นะครับไปคุณเบิร์ตออกปิดไลฟ์ก่อนนะคือครูเบิร์ตเข้ามาครูเบิร์ตโหลดครูเบิร์ตยายเบิร์ตฮายยายเบิร์ตฮายยายเบิร์ตยายเบิร์ตอยู่ไหนนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไม่ชอบ
คำของเขาคือไฟเทคก่อนคืนนี้คือสีเหลืองนะครับใครที่คืนนี้ดูจะเป็นเสื้อสีเหลืองสีฟ้าครับทุกคนสีเหลืองชนะสีฟ้าชนะรอดูเลยชนะกีฬาสีแต่มีคนแพ้ใจใครแพ้ใจมีแล้วกันคืนนี้สปอยชี้อ่ะสปอยว่าคืนนี้มีคนแพ้ใจมีคนหน้าจ่อยใครใครก็ไม่รู้ใครอ่ะพี่เจ๋อเชียร์ทั้งสองทีมแหละค่ะไปไหนกันไปเกาหลีไปเกาหลีดิมจวงจวงจวงอะไรอ่ะหวีผมหน้ามาเคอร์โอน100เยเบิร์ดเหรอจะค้าอีกไรเยเบิร์ดโอนมาก่อนโอนมาก่อนเยเบิร์ดก็แบบลมมันตีโอเคไหมโอเคแล้วโอเคเขาดัดมารถติดอยู่ตรงนี้ที่เคอร์ไม่เอาสปอนกับจากเกาหลีก่อนอะยิง see you in ตรงหรือเปล่าที่หน้าจอยใช่ตรงแหละยิ้มดูดังนะยิ้มดูแน่ๆอันเดียวยูก็ร้องเพลงโอนเลยตอนนี้โอนมาก่อนจริงโอนมาก่อนถ้าเข้าบัญชีมา 10,000 ผมร้องโอ้โหหนูเป็นมิตรนะยิมขอครึ่งหนึ่ง 5,000 ก็พอมีร้านข้าวจุดเลยหิวไม่มีร้านนี้ปะร้านพี่ดอบฟักกี้ใช่ปะใช่แล้วเห็นช่องสามนี่ไงว้าวลงแล้วไหมได้อยู่แล้วน้ำจะถึงแล้วลูกมาถึงทั้งข้าวทั้งเราเนี่ยลูกโอเคพวกเราคนไปแล้วนะเอ้าไม่ได้ต้องถึงออฟฟิศก่อนไหนครูเบิร์ตครูเบิร์ตว่าไงยิมร้องเพลงที่เรียนมาหรือยังคือไม่ได้ร้องเพลงที่เรียนมาแต่ว่าได้ร้องเพลงอื่นเราจะหิวมากแล้วนะไปดีกว่าพี่ยิมไม่เห็นเม้นหนูเลยน้อยใจจังนี่ไงเห็นแล้วบ๊ายบายหนูตาเจ๊ทุกคนบ๊ายบายเราแล้วเราไปนะก็หนูบอกเขาจะไปเขาก็บ๊ายบายสิเรายังไม่ถึงไหนบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าที่มี Talk with him บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันโอกาสหน้าที่เราต้องการวันนี้กดบัตรด้วย